ที่นี่เนี่ยมี2บ่อนะคะบ่อแรกคือบ่อตกกุ้งบ่อที่2คือบ่อตกปูอัตราค่าบริการนี่คิดชั่วโมงเท่าไหร่คะบ่อตกกุ้งบ่อตกกุ้งนี้ชั่วโมงแรกชั่วโมงละ1ค่ะถ้าชั่วโมงถัดไป80บาทค่ะระดับความลึกของบ่อตกกุ้งนี่ประมาณเท่าไหร่คะ1เมตร35เซนค่ะอ๋อแล้วบ่อตกปูล่ะ1เมตรค่ะ1เมตรแล้วอัตราค่าบริการบ่อตกปู120ค่ะอ๋อ120ถ้าพี่ๆนะนะเนี่ยเขาอยากมาตกกุ้งที่นี่สามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนจากเพจบ่อตกกุ้งริมสวนเลยค่ะอ๋อก็จะมีเข้าไปในเพจบ่อตกกุ้งริมสวนนะคะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมมันจะมีเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะแล้วถ้าเกิดว่านะนะพี่ๆเนี่ยเขาตกกุ้งได้ที่นี่รับทำอาหารไหมคะรับค่ะโลละร้อยค่ะส่วนบ่อปูยังไม่ได้ทำนะคะทำแค่กุ้งอย่างเดียวคือกุ้งเผาค่ะอ๋อทำแค่กุ้งเผาอย่างเดียวนะคะแล้วที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องสเต็กเลยใช่ไหมคะแหมไปดูสเต็กเราอยากกินสเต็กไปค่ะแฮเดนนี่ค่ะสเต็กอันนี้คือสเต็กอะไรคะอันนี้คือสเต็กสันคอหมูค่ะสเต็กสันคอหมูนะจ๊ะว้าวน่ากินสิแล้วเนี่ยค่ะอันนี้คือต้มซุปเปอร์ขาไก่นะคะต้มซุปเปอร์ขาไก่หอมมากอ่ะคือแบบหิวแล้วขอชิมเลยดีกว่าอันดับแรกขอชิมอันนี้ก่อนเพราะว่าอยากกินอ่ะชิมน้ำก่อนละกันนะอร่อยเปรี้ยวๆหน่อยอันนี้นี่มีซอสด้วยซอสพริกกับซอสมะเขือเทศใส่ไงอ่ะเหมือนไม่เคยกินไม่ข้างก็ได้ต้องใส่2ซอสเลยปะแล้วแต่ลูกค้าค่ะแล้วแต่ลูกค้าแล้วเปิดให้เราสั่นคอหมูโหที่นี่มีคมมากค่ะชิมนะคะเดี๋ยวขอครึ่งหน่อยเนื้อนุ่มมากเราขอตัวรับประทานอาหารรับประทานสเต็กและต้มสเปอร์ขาไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตส่งน้องก่อนอนุญาตส่งน้องน้องฝนขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะนี่ถือว่าเป็นการตกปูครั้งแรกของออยเลยนะคะคือแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันกินยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าน้องออยจะได้ปูหรือเปล่านะคะพี่นานาเขาบอกว่าเทคนิคการตกปูนะคะก็คือให้ลากข้างๆบ่อลากแบบจบแล้วค่ะจบแล้วเห็นไหมเอาแล้วนะโอ้หันกระหักไหมเนี่ยตัด
วันนี้นะคะเราอะมาตกกุ้งใช่ไหมอุปกรณ์ทั้งหมดเลยจะเป็นของอั่นรัวโอฮานะคะที่เราใช้วันนี้ก็จะแนะนำเลยตัวนี้นะคะเป็นสาย PE นี่เลย PE นะคะจะมี4ปอนด์5ปอนด์6ปอนด์แล้วก็จะเป็นสาย N นะคะสาย N ก็จะมี 4.2 5.2 แล้วก็ 6.2 นะคะแล้วก็นี่เลยจ้าสีมี2สีให้เลือกนะคะสีใสกับสีทึบเห็นไหมอันนี้จะเป็น 4.2 นะ 4.2 กับ 5.2 เนี่ยจะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ถ้าเป็น 6.2 เนี่ยจะเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่สีใสกับสีทึบเหมือนกันเลยแล้วก็มีนี่เลยจ้าทุ่นตกกุ้งมีขนาด S M L นะคะเป็นรูปปลาไก่กุ๊กแล้วก็นี่ตะกั่วฟิวตะกั่วฟิวเนี่ยขนาด 0.4 นะคะเล็กมากๆเอาไว้พันตัวเบ็ดแล้วก็ที่มาใหม่เลยตอนนี้ก็เป็นสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์2ชั้น 4N นะคะนี่เอาไว้ใช้ควบคู่กับสาย N ของเรานี่เลยอันลัวโอฮาเขาซัพพอร์ตไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเราก็จะใช้หัวเชื้อตกกุ้งเมจิกดรอปของอันลัวควบคู่ไปกับหัวเชื้อผงของจากฟิวเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นหัวเชื้อผงส่วนอันนี้จะเป็นหัวเชื้อสูตรน้ำนะคะนี่แล้วก็มีกล่องใส่โลด้วยจ้ากล่องใส่โลเห็นไหมคะใส่ได้4อันเห็นไหมนี่และที่สำคัญเราลืมให้ดูตัวเบ็ดเนาะตัวเบ็ดเดสเซเว่นอะที่เราเอาไว้ใช้เลยอะนี่ตัวเบ็ดเดสเซเว่นรูปทรงจะเป็นอย่างนี้เอาไว้ล็อกกล้ามกุ้งนะคะเห็นไหมนี่เอาไว้ล็อกกล้ามกุ้งนะคะอาจจะได้แต่กล้ามนะกุ้งไม่ได้ หยอกหยอกโอเคค่ะขอฝากอุปกรณ์ตกกุ้งของอั่นโลโอฮานะคะไว้ด้วยที่อุปกรณ์พวกนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านพิเชษร้านโชคชัยฟิชชิ่งนะคะแล้วก็ร้านกะโฮฟิชชิ่งนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะThank you.